เห็นบอกว่านาคลั่งแล้วก็ไล่ฟัน2แม่ลูกซึ่งปรากฏ2แม่ลูกคุณแม่ตายน้องอายุ6ขวบโดนปาดคอนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.พระแสงดูจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันที่บ้าน 3,000 อยู่ที่ตำบลไซขึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาพนี้ก็คือร่างของคนตายก็คือคุณพิกุลนะครับคุณพิกุลถูกฟันเข้าที่ลำคอเสียชีวิตและขณะเดียวกันในจุดเกิดเหตุเขาไปเจอเด็กผู้หญิงอายุ6ขวบเห็นบอกมีแผลฉีกขาดที่บริเวณศีรษะนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลคือเบื้องต้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเด็กเนี่ยน่าจะถูกมีดฟันส่วนทางด้านคุณแม่ก็คือคุณพิกุลแก้วเสียชีวิตมันจะมีคลิปของคนก่อเหตุตอนที่กำลังคลั่งเดินถืออาวุธมีดแล้วตำรวจบอกไอ้คลั่งคนนี้นอกจากที่บ้านจะมีมีดมันยังมีปืนด้วยนี่ฮะอย่ามาลบหลู่กูเมนอย่ามาเหยียดหยามต้องแย่งเก่งและต้องถือหลักการกฎหมายให้มั่นคงอย่าทำตัวเป็นเหลวไหลฮาเลลูยาจับเพศให้แล้วคนที่ไม่มีที่นอนพวกพ้องดูแลถ้าจะจัดการในนามของประชาชนมันได้ศัตรูของข้าต้องล้มลงเพราะพระองค์ทรงนิพพานให้ข้าข้าบ้าข้าบ้าอยู่กับพระเจ้าถ้าไม่ทำอันตรายเฉยและข้าไม่ทำผู้ใดคุณผู้ชมครับคลิปของเขาเนี่ยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับพูดถึงเรื่องพระบิดาพูดถึงบทสวดฮาเลลูยาซึ่งเอาจริงมันก็คงไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเขาบ้าเอาง่ายๆแล้วเขาหลอนดูคลิปเต็มๆฮะแล้วเปิดเสียงขึ้นมาคลอๆด้วยเพราะจริงๆแล้วก่อนจะเข้าไปสยบตัวทางด้านของนายประมวลได้ตำรวจต้องไปล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับแล้วเท่าที่จับใจความได้เนี่ยแหละเขาก็บอกว่าพระบิดาอย่าฆ่าปิดปากฆ่าเลยนี่มันเป็นบางช่วงบางตอนที่ตำรวจเข้าไปเจอตัวล่าสุดวันนี้หลังจากล็อกตัวได้แล้วเนี่ยนะครับตัดภาพไปดูนายประมวลจริงๆสักนิดหนึ่งเราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของนายประมวลเพราะวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองหลังจากตำรวจเข้าคลี่คลายพื้นที่และไปจับนายประมวลยึดทั้งมีดพระและปืนยาวอีกหนึ่งกระบอกจุดที่เขาสังหารก็คือในสวนปาล์มเนี่ยนะฮะโดยวันนี้ตอนประมาณสักช่วงประมาณบ่าย 2:40 ตำรวจได้คุมตัวนายประมวลเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็เอามาสอบปากคำปรากฏว่าบรรยากาศการสอบปากคำก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องนี่ๆฮะกูไปลงไม่ลงทำอะไรลงไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขออนุญาตทำงานสักนิดเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเดินด้วยความจริงท่านเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงมอบถวายกายใจวาจาต่อพระพักตร์ของพระองค์ฮาเลลูยาถ้าไม่ได้ทำรัศดรตบผู้รักษากฎหมายบ้านเมืององค์ฮาเลลูยาครับเคลียร์มันรับดิฮาเลลูยาน้องดึงไปดิมาเชื่อนั่งไงดีลุงอยากขอโทษอยากอะไรไหมครับเราจำเหตุการณ์ใช่ไหมทำอะไรลงไปครับผมอยากตัวอยากพูดอะไรไหมครับครับพี่ได้พี่เชลท่านนักข่าวทั้งหลายช่วยข้าเถิดช่วยข้าเถิดพระเจ้าองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดให้ผู้ที่มีความย่ำเกรงต่อกฎหมายดูแลข้าเป็นส่วนดีท่านทั้งหลายจงย่ำเกรงพระเจ้าไปฮาเลลูยาช่วยข้าเถิดพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องทั้งหลายนักข่าวทั้งหลายช่วยข้าเถิดนักข่าวทั้งหลายช่วยข้าเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานักข่าวทั้งหลายต่อชาวโลกให้ได้รับฟังเพราะพระองค์ทรงบัญชาข้าออกมาสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์อาเลลูยาส่วนผิดส่วนถูกข้าจะบอกกล่าวต่อนักข่าวทั้งหลายให้ได้รับฟังชัดเจนพระบิดาตำรวจทหารที่ไม่รักษากฎหมายทำข้าแบบไม่ผมครับนี่คือตอนคุมตัวเนี่ยนะฮะทางด้านของนายประมวลออกไปฮาเลลูยาอะไรเนี่ยก็คือบทสวดสรรเสริญพระเจ้าแต่เขาน่าจะป่วยคุณผู้ชมฮะหรือไม่ก็เพี้ยนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเทียบกับคลิปตอนที่เขาถือมีดเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องที่ฆ่า2แม่ลูกแล้วทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าคุณพี่กุลแก้วซึ่งเป็นแม่โดนฆ่าปาดคอเนี่ยครับเสียชีวิตอยู่หลังบ้านขณะเดียวกันวันนี้เราได้คุยกับคนที่เข้าไปเก็บร่างของ2แม่ลูกลูกตอนนี้บาดเจ็บหนักเนี่ยนะฮะคือน้องแก้มบุ๋มปรากฏว่าคุณจิรวัฒน์เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามปู่อินเทียนซาบอกว่าตอนที่ตัวเองเข้าไปในบ้านหลังนี้พบว่าทางด้านของนายประมวลกำลังคุ้มคลั่งตามในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็เดินถือมีดกับถือปืนเนี่ยนะฮะตอนนั้นตัวเองเนี่ยต้องช่วยคนเจ็บก่อนแต่ก่อนที่จะเจอแม่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าเจอเด็กก่อนเด็กคนนึงคือคนรอดตายเนี่ยที่ไม่ถูกทำร้ายเลยน่าจะเป็นคนเดียวนั่งร้องไห้อยู่หลังจากนั้นพอเข้าไปในบ้านไปเจอเด็ก6ขวบนอนคว่ำหน้าซึ่งเด็ก6ขวบคนนี้คุณผู้ชมฮะถูกมีดฟันเข้าที่บริเวณศีรษะและหลังจากนั้นพอเดินเข้าไปในบ้านก็ไปเจอแม่เด็กถูกฆ่าแล้วมีเสียงของทางกู้ภัยนะฮะคุณจิรวัฒน์ครับได้รับแจ้งว่ามีเด็กอยู่ในบ้าน2อีก2คนแล้วก็วิ่งอ้อมมาทางด้านหลังเข้าไปทางในบ้านมีเด็กคนเล็กนั่งอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เป็นอะไรไม่มีแผลอะไรแต่ผมเข้าไปในห้องมีเด็กนอนคว่ำหน้าอยู่ผมก็พลิกเด็กออกแล้วก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เห็นบาดแผลนะเดินออกมาที่แจ้งก็เจอบาดแผลโดนฟันที่ไหล่ขวาแล้วก็ต้นคอเป็นแผลชะกันเห็นกระดูกเลยน้องได้เล่าให้ฟังไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้ววันนี้ขอดูสภาพเนี่ยฮะนี่คือน้องที่รอดออกมาถูกไหมที่โดนฟันที่ศีรษะใช่ไหมใช่ค่ะและอย่างที่บอกแม่ของน้องเนี่ยโดนปาดคอคุณผู้ชมฮะที่มันน่ากลัวก็คือว่าวันนี้น้องดัตนัยเนี่ยลงไปพูดคุยกับคุณพิสมัยคุณพิสมัยเนี่ยเป็นลูกของทางด้านคนก่อเหตุนะฮะก็คือชายคลั่งเชื่อไหมว่าคุณพิสมัยเนี่ยบอกกับเราบอกว่าเอาจริงคือที่แม่ของน้องเสียชีวิตเนี่ยเพราะน่าจะช่วยลูกเนื่องจากว่าตอนนั้นแม่เดินกลับมาที่บ้านเห็นว่าไอ้คลั่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเอาถุงปุ๋ยถุงข้าวสารขออภัยถุงข้าวสารเอาถุงข้าวสารครอบหัวลูกเขานะฮะแม่ก็เลยถามว่าเอาถุงมาครอบหัวลูกหนูทำไมหลังจากนั้นปรากฏว่าไอ้คลั่งก็เลยเอามีดปาดคอเลยแล้วนี่ทางด้านของคุณพิสมัยบาดเจ็บด้วยเหรอเห็นเปิดแผลโดนอะไรคือเขาเนี่ยโดนพ่อของตัวเองเนี่ยทำร้ายด้วยเอามีดแทงเข้าที่เอวซ้ายเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจนเป็นแผลมาถึงทุกวันนี้คือพิสมัยเนี่ยยังเปิดแผลให้เราดูอยู่เลยว่าเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนั้นไม่แจ้งความเพราะเห็นว่าเป็นพ่อนั่นเองสรุปแล้วก็เท่ากับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ขอตัดภาพไปที่ผู้ต้องหาที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงฮาเลลูยาอะไรเนี่ยนะฮะบทสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยแหละลองฟังเสียงผู้ต้องหาเมื่อกี้ตอนที่พูดจาแบบไม่รู้เรื่องคือวันนี้เราก็เลยถามพี่สมัยในฐานะลูกว่าพ่อคุณเนี่ยคลั่งลัทธิอะไรหรือไม่พี่สมัยบอกว่าพ่อนับถือคริสต์แล้วพ่อมักจะสวดแต่เข้าใจว่าพ่อหลอนยาพ่อก็เลยเอาบทสวดสรรเสริญพระเจ้ามาผนวกกับคำเพ้อเจ้อที่แกเพ้อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงลูกสาวเปิดใจหน่อยครับไม่ทราบค่ะว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าใช่ได้สิโปรได้ค่าเขาค่ะหนูยังงงอยู่เลยทั้งหนูก็เข้าไปช่วยเรียบร้อยเข้าไปทั้งเก๊กปั้งหนูแม่หนูช่วยแกว่าแกที่ฟันหนูกันแกยิกหนูไปโอ้หนูแกยิกที่ฟันหนูทั้งตัวเองทั้งหนูว่าโปรสั่นลงคุกเลยตอนเราเข้าไปที่แรกเราเห็นอะไรยังไงบ้างเห็นตอนแกฟันนั้นแล้วก็แล้วก็หนูแม่มาช่วยหนูแม่ว่าหนูโอ้โปรฟันเนี้ยแกว่าฟันหนูกันทั้งก็แม่ฟันหนูโอ้ไปอันนี้โปรก็หนูจะเรียกเตือนแม่หนูว่าเตือนหนูคุกตีหนูคุกหนูฟันเลี้ยวตอนลังจานอยู่ก็ไม่เห็นเลยเราก็เลยไปแจ้งใครบ้างนะตรงนั้นไม่ได้แจ้งเลยค่ะหนูก็ไปยืนโรงอยู่คนเดียวที่ผ่านมาเห็นว่าพี่เองก็เคยโดนพ่อทำร้ายใช่ค่ะเคยโดนทำอะไรครับแกโดนแกเทงค่ะเพราะว่าแกเนี่ยแกแบบนี้เลยพี่จะเป็นพ่ออะไรแกว่าพ่อหนูเคยโดนเลยหนูก็ไม่ไปโต๊ะป้ากับแกค่ะแต่รบนี่หนูก็ไม่รู้ว่าแกเชื่องเลยกับพ่อบอกว่าแกก็ไม่ได้รบเลยกับหนูผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือเอาไปว่าแม่จะเข้าไปช่วยลูกและแม่ก็เลยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้